เมื่อก่อนเนี้ยโรงเรียนประจำวิชาวุฒินี่แม่งเหมือนกับแบบอยู่ในโลกส่วนตัวกูก็เซอร์ไพรส์นะเป็นเด็กโรงเรียนประจำแล้วแม่งเล่นสเก็ตไอ้เหี้ยสมัยก่อนแม่งไม่มีนะเว้ยโอ้ยแพงมากทันสมัยเว้ยโอ้ยนั่นมันคืออะไรเป็นคนกลุ่มแรกๆเออมึงมาชอบเล่นสเก็ตบอร์ดแบบจริงจังภาพนี้แค่ดีว่าสเก็ตบอร์ดมันมีอาร์ตอยู่ข้างใต้นอกจากเล่นแล้วเนี่ยอยากทำอาร์ตอย่างเงี้ยอยากจะวาดรูปลายพวกนั้นน่ะคนอื่นจะเป็นยังไงมันไม่ใช่เรื่องของผมแต่สำหรับผมเนี่ยสเก็ตบอร์ดแม่งโคตรใช่ทำให้คนจำได้เลยก็คือคาแรคเตอร์มึงชัดเจนมากในเรื่องของตัวไอตัวแฮปเปี้ยงที่มึงทำมามันก็กลายเป็นแฮปเปี้ยงอาร์ตต่างดาวบุกมันไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวต้องเป็นแบบไหนนี่คือสิ่งที่ชอบมากคือมันฟรีสไตล์ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วหน้าตามนุษย์ต่างดาวหรือเอเลี่ยนเนี่ยมันหน้าตาเป็นแบบไหนง่ายๆก็เลยพัฒนาเป็นงานของผมสไตล์เนี่ยครับวันนี้ไปทางไหนนะพี่คราวที่แล้วคราวที่แล้วนี้ป้ายยาเพื่อนไปที่เรียบร้อยแล้วมาสเตอร์คาร์บอนอีดิชั่นแล้วพี่วินัทนั่งอ่ะโปรสปอร์ตเออโคตรเท่เลยแต่วันนี้นี่มาตัวใหม่อีกตัวนึงนะใหม่อีกเหรอเป็นคาร์บอนอีดิชั่นเหมือนกันแต่เป็นตัวซีดานก็คือในคาร์บอนอีดิชั่นเนี่ยมันมีหลายซีรีส์ใช่ป่ะถูกต้องมันก็จะมีตัว5ประตูกับตัว4ประตูนะครับนี่อย่างเท่อย่างเท่คาร์บอนอีดิชั่นทั้งทีเนี่ยคือล้อดำกระจกข้างดำแต่ที่สำคัญตรงนี้กระจังหน้าตรงนี้จะเป็นโครมฉะนั้นเนี่ยนอกจากความสปอร์ตแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความหรูหราดูดีนี่ชัดเจนแตกต่างชัดเจนอ่ะป่ะไปลองกันร้านไอ้เชี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้าว่าซะไอ้นี่งานมึงแน่นอนครับแล้วกินน้ำแทบเปลี่ยนเย้ตานั่งคุยกันFast life, the fast living. They see the ambition, they know I'm past driven. Look, we got not the same. This is not a game. ไอ้เหี้ยบรรยากาศแม่งโคตรชิลเลยว่ะจัดปะสุดยอดสุดยอดเพื่อนเป็นไงครับสบายดีเป็นไงบ้างอ่ะก็เรื่อยๆคือจริงๆอ่ะรู้จักไอ้ทองก้อนมาตั้งแต่อยู่เชียร์อาวุธประถมอ่ะป.3ก็40ปีพอดี40ปีป่ะก็2525 41ปีเมื่อก่อนเนี้ยโรงเรียนประจำวิชาวุฒินี่แม่งเหมือนกับแบบอยู่ในโลกส่วนตัวกูก็เซอร์ไพรส์นะเป็นเด็กโรงเรียนประจำแล้วแม่งเล่นสเก็ตไอ้เหี้ยสมัยก่อนแม่งไม่มีนะเว้ยก็จริงๆอ่ะเริ่มเล่นสเก็ตบอร์ดก็35ปีที่แล้วตอนม.3สมัยนั้นเนี่ยถือว่าโคตรล้ำยุคแล้วก็โคตรทันสมัยไม่มีอะไรที่แม่งจะเจ๋งกว่านี้แล้วกูถามหน่อยกับการที่อยู่ดีมึงเป็นคนที่เริ่มต้นเป็นทำเป็นเทรนด์เลยนะไม่ใช่เริ่มต้นดีกว่าแต่เราเป็นคนกลุ่มแรกๆมึงมาที่เล่นสเก็ตบอร์ดแบบจริงจังโอ้ยแพงมากทันสมัยโอ้ยนั่นมันคืออะไรคือเป็นแผ่นใหญ่ๆนะมีลายมีอาร์ตนะมีอาร์ตมีแกนล้อมีล้อมีทุกอย่างง่ายๆแฟชั่นแต่งตรงแต่งตัวในหนังสือแล้วก็วิดีโอสเก็ตนี่ก็แบบว่ามีดนตรีคนอื่นจะเป็นยังไงมันไม่ใช่เรื่องของผมแต่สำหรับผมเนี่ยสเก็ตบอร์ดแม่งโคตรใช่ถ้านึกให้ดีว่าสเก็ตบอร์ดมันมีอาร์ตอยู่ข้างใต้นอกจากเล่นแล้วเนี่ยอยากทำอาร์ตอย่างเงี้ยอยากจะวาดรูปลายพวกนั้นยุคตอนนั้นเนี่ยศิลปะณวันนั้นเป็นไงวะศิลปินไส้แห้งป่ะหรือไม่ใช่ละคือจริงๆนะศิลปะและศิลปินเนี่ยไม่เคยไส้แห้งหรอกครับไม่งั้นมันไม่อยู่รอดมันถึงทุกวันนี้แต่ว่าเราเองรู้จักเขาหรือเปล่าในสังคมพวกเขาอ่ะฝันเราอยากจะเล่นสเก็ตให้นานที่สุดเท่าที่จะเล่นได้บังเอิญฝันมันตอบโจทย์คือว่าช่วงที่เล่นสเก็ตอยู่มหาลัยเนี่ยมันได้งานโฆษณาเยอะงานโฆษณาคือมึงไปเล่นหรือว่ามึงครีเอทให้เขาความเป็นเด็กสเก็ตอ่ะมันแตกต่างจากชาวบ้านเขาเวลาใครเขามาเห็นเงี้ยเอ้ยน้องทำอะไรได้บ้างก็ได้โฆษณาแท็กซี่อันนี้ฉายในโรงหนังเลยของมันเปลี่ยนได้แล้วโดดตุ้มลงมาในสระว่ายน้ำได้โปรดักต์โซดาสิงห์ไทยไอต้าแล้วเก็บเล็ก MB อะไรเนี้ยได้ตลอดก็ตอนนั้นก็แสนกว่านะ
ยุคนั้นนะผมไปอเมริกาเลยปิดเทอมปี3คือไปตามฝันคราวนี้ได้เห็นมากขึ้นกว่าเดิมอีกได้เห็นสิ่งที่เราดูในแมกกาซีนน่ะบอกตรงๆนะไม่เคยคิดว่าจะเอาศิลปะมาเป็นงานเลยใช่คิดอย่างเดียวคืออยากเล่นสเก็ตให้นานที่สุดไอ้ที่นี่สรุปว่าชีวิตมึงนี้ตั้งแต่แรกนี่คือสเก็ตนำพามาตลอดสเก็ตนำทางเลยมาพาร์ทต่อไปเนี่ยจากเรื่องของสเก็ตก็นำพามึงก็มาเป็นศิลปินพี่ก็จริงๆแล้วโจอี้บอยเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันเล่นสเก็ตมาด้วยกันเลยคือมึงรู้จักโจเนี่ยเพราะว่าเพราะจากสเก็ตบอร์ดแล้ววันนึงโจจะออกอัลบั้มฟันตอนนั้นยังไม่จบเลยนะปี4โจบอกให้ไปสนุกกันบนเวทีดีกว่าเพราะชอบไปดูมันเล่นคอนเสิร์ตเวลาเขามีคอนเสิร์ตมึงก็จะเข้าไปแจมตลอดไม่อยู่ในวงเลยอยู่ในวงเลยตอนนั้นอยู่ตั้งแต่ยังไม่จบแล้วก็อันนี้แม่งไอ้แม่งมันว่ะแต่เหนื่อยชิบหายเลยคือว่าคนอื่นเขาเล่นคอนเสิร์ตเสร็จก็ไม่นอนกูอีกวันนึงก็ไปเรียนอ๋อแล้วช่วงนั้นด้วยสาวเยอะมั้ยก็รู้กันเสร็จไปแบบมึงก็มีวงของตัวเองชื่อดูจาดูดูจาดาดูจาดาขอโทษไอ้เหี้ยกูโคตรชอบเลยกูว่าสาวมึงแม่งล้ำมากอะไรก็เป็นสเก็ตไปหมดอ่ะเออเป็นสเก็ตแบงก็จะเรียกเด็กสเก็ตมาเป็นคนในวงอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นออกจากโจ้ละก็คือมาเปิดร้านคิงกี้ด้วยแล้วอยู่ดีมึงมาทำคิงกี้ได้ไงอ่ะมาตรงนี้เพราะว่าคิงกี้ต้องบอกไว้เลยนะว่าถ้าเกิดว่าใครที่โตยุคเราเนี่ยจะต้องรู้จักแบรนด์นี้หมดอยู่ที่สยามสแควร์กูเองกูก็ต้องไปอัปเดตประจำไอ้เหี้ยคอลเลกชันเสื้อยืดออกคอลเลกชันกางเกงยีนออกกูก็ต้องจัดของคิงกี้คือคิงกี้เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มที่เป็นงานของตัวเองจริงจริงๆแล้วแม่งคิดว่าตัวเองโคตรเก่งเลยเพราะใช้แต่ของแบบสเก็ตมึงนอกไงโอ้ยสบายเลยพอถึงเวลาทำจริงเฮ้ยแม่งโคตรยากเลยใช่ไหมงานไทยสมัยนั้นทำไม่ได้คือพวกคัตติ้งอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็คือเอาจนได้เพราะว่ามันต้องเป็นงานกูอะแล้วกูต้องรอดถ้ามึงตั้งใจจริงๆมึงจะเจอสิ่งที่ดีที่สุดในเนื้องานเองตอนนั้นเนี่ยที่มาที่ไปของคิงกี้การสร้างแบรนด์นี้เนี่ยมันยังไงวะคือคำว่าคิงกี้แต่ก่อนก็ไม่รู้หรอกว่าแปลว่าอะไรแต่นี้ก็น่าจะรู้กันหมดแล้วอ่ะแปลว่าตามนั้นแหละตามนั้นแหละคิงกี้มันก็มาในมุมของแง่ของเซ็กหน่อยสมัยก่อนคนอาจจะไม่รู้อะไรที่แบบคิงกี้มันก็แปลว่าผูกเผือกอะไรได้นะเออใช่ใช่ติดกันอ่ะก็ได้นะลองเคยลองผูกดูไหมล่ะยังไม่เคยเลยผูกมัดอ่ะผูกมัดไอ้ยะแล้วทำไมอยู่ดีมึงเอารูปลิงมาวะมันต้องแยกดิเพราะร้านที่คิงกี้ถ้าเป็นผู้ชายจะใส่ลิงไปด้วยเพื่อให้เห็นว่าเป็นของผู้ชายมันก็เป็นร้านแรกๆในสยามที่ทำเสื้อผ้าที่มีโลโก้ในยุคนั้นนะเราเริ่มปี99 1999ก็ยังเป็นไนตี้อีก2เดือนจะหมดปีจะเข้าปี2000เราก็เริ่มตอนนั้นแหละก็มาแบบไม่รู้เรื่องก็สู้15ปีเปิดอยู่15ปีถ้าอย่างนั้นกูอยากรู้ทริคในการบริหารคิงกี้15ปีนะตอนนั้นมึงยังไงคือจริงๆแล้วคิงกี้มันรันธุรกิจด้วยโปรดักต์ในวันที่ไม่มีใครสร้างแบรนด์เราสร้างได้ชัดเจนเอาพูดตรงๆเลยว่ามันอยู่นอกเหนือความฮิตในช่วงนั้นแต่มันตอบโจทย์ตัวเรา 100% คือว่ามึงต้องแฮปปี้ก่อนทุกอย่างที่มึงใช้มึงต้องใส่คนเขาสัมผัสได้ว่าของอย่างเงี้ยมันพิเศษมันจะมีเดเรคชั่นมึงทำออกมาขายมึงต้องชอบเองด้วยแน่นอนก็มึงก็ใส่ตลอดจนตั้งแต่วันเปิดร้านวันแรกจนถึงวันสุดท้ายเออ15ปีเนี่ยไม่เคยทำอะไรที่ไม่อยากจะใช้เหมือนทำก๋วยเตี๋ยวอะคนทำไม่กินแล้วใครมันจะมากินวะเอาง่ายๆแล้วอยู่ดีทำไมมึงเริ่มทำวะก็มันก็ถึงเวลานึงดังนั้นมันมีช่วงม็อบพอดีเอาแบบตรงๆเลยม็อบเอฟเฟกต์ก่อนที่สยามจะโดนเผาเนี่ยม็อบอยู่เป็นปีเลยแล้วค่าเช่าข้างในสูงมากค่าเช่าเขาไม่ได้ลดให้นี่ม็อบเมิร์กก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรการที่มึงทำธุรกิจ15ปีเนี่ยแล้วมึงทำได้ดีด้วยแต่กูมั่นใจอ่ะมันจะต้องมีมุมมองธุรกิจอีกอย่างนึงอ่ะที่มึงจะต้องมีนอกจากแค่มึงชอบอย่างเดียวอ่ะมันคืออะไรวะจริงๆพูดยากนะเพราะไม่เคยคิดอย่างที่ถามแต่คิดเสมอว่าทุกวันจะทำให้ดีสมมุติถ้าทำโปรดักต์ตัวนี้ไปแล้วอย่างเช่นกางเกงยีนที่ฮิตมากทุกรุ่นจะดีขึ้นแน่นอนคนต้องแฮปปี้ถ้าของคุณพัฒนาขึ้นถ้าถามอย่างนั้นอ่ะไม่รู้หรอกว่าจะบอกไงเพราะจริงๆแล้วผมแม่งมากับความรักอย่างเดียวอ่ะถ้าเราทำแบบดีในความรู้สึกเราแล้วเนี่ยมันก็ดีพอกับลูกค้าด้วยเพราะเราเป็นเจ้าของถ้ามาถึงแฮปปี้ยังไงเดี๋ยวเลิกไปเลยก็คือว่าอาร์ตนี่มันมาอยู่แล้วพอเราไม่เปิดร้านเราก็ว่างขึ้นแล้วก็เขียนรูปก็คิดอยู่แล้วแหละว่าเอาไปขายไปทำเสื้อขายเลยเพราะเป็นอาชีพเราง่ายเขียนฟรีแฮนด์เลยไม่ล่างคิดก่อนแล้วก็เขียนเก็บพวกหนังสือที่เขาทิ้งอ่ะตามคอนโดอ่ะมาเขียนเอามาร์กเกอร์เขียนเลยเจ๊งก็ทิ้งพอเขียนไปเรื่อยมันก็คล่อง
กลัวเปลืองกระดาษมึงก็เลยไปเก็บแมกกาซีนมาเพราะเขาทิ้งอยู่แล้วมึงไม่เก่งไงมึงก็ต้องฝึกอ่ะระหว่างเขียนรูปเนี่ยคำว่าแฮปเปี้ยงก็เกิดขึ้นแฮปเปี้ยงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอาร์ตเลยเปลี่ยงเปลี่ยงแบบยิงอ่ะแฮปเปี้ยงก็ง่ายๆครับก็มีความสุขมากๆสไตล์พี่นะแค่นั้นเองง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนแฮปเปี้ยงก็แฮปปี้สุดๆกูว่าอย่างนึงที่ทำให้คนจำได้เลยก็คือคาแรคเตอร์มึงชัดเจนมากในเรื่องของตัวไอ้ตัวแฮปเปี้ยงที่มึงทำมามันก็กลายเป็นแฮปเปี้ยงอาร์ตต่างดาวบุกเอาแบบตรงๆนะเด็ก70ที่เราเกิดในยุค70นะมันหนีไม่ได้นะพวกอุลตร้าแมนสัตว์ประหลาดจากนอกโลก Star Wars ดูหนัง Star Wars จำได้ไหมจำได้มันไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวต้องเป็นแบบไหนนี่คือสิ่งที่ชอบมากคือมันฟรีสไตล์ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วหน้าตามนุษย์ต่างดาวหรือเอเลี่ยนเนี่ยมันหน้าตาเป็นแบบไหนง่ายๆก็เลยพัฒนาเป็นงานของผมสไตล์เนี่ยครับวิธีการคิดมีไหมวะไอ้เหี้ยแต่ละคอลเลกชันที่เราออกมามึงมีคอนเซ็ปต์บ้างไหมกับตัวสัตว์ประหลาดแฮปเปี้ยงมึงอะจากคอนเซ็ปต์ง่ายที่สุดอะคือเอเลี่ยนมันแปลตรงตัวอยู่แล้วว่ามาจากที่อื่นมันไม่ใช่หมายว่าต้องนอกโลกก็ได้แต่ถ้ามาจากที่อื่นมันก็เอเลี่ยนเหมือนกันอะไรเงี้ยตอนนี้วงการสตรีทอาร์ตโลกทุกวันนี้มันเป็นไงยังไม่เคยดูนะพยายามไม่ดูเลยเพราะมันผ่านตามไปเยอะเมื่อกี้มึงใช้คำว่ามึงพยายามไม่ดูเพราะว่ากลัวเดี๋ยวมึงจะไม่ได้อินสปิเรชั่นมาหรือว่าจำนั่นแหละก็อีกเรื่องนึงแล้วลองพยายามตัดมันออกนะให้เหลือตัวเราคนเดียวดูพยายามให้ตัวเรานำทางมากกว่าบางทีมันเราไม่รู้ตัวหรอกบางทีเราชอบเขามากเราดูเขามากแม่งติดเข้ามาเฉยใช่แล้วมันแกะไม่ออกให้มันติดแล้วเราก็คิดว่าถ้าดีอ่ะมันควรจะเป็นของเราง่ายมากก็ไม่ต้องไปดูมันเยอะเดี๋ยวมันก็จะเหลือแต่ตัวเราง่ายวงการสตรีทอาร์ตทุกวันนี้บ้านเราใหญ่หรือว่าใหญ่ใหญ่โลกมันก็เปลี่ยนด้วยนะการเจอตัวกันมันง่ายอย่างเช่นแบบแฮชแท็กในไอจีหรือว่าคุณสามารถทำให้คนได้เห็นงานของเราเนี่ยง่ายขึ้น มันเป็นข้อดีที่ทำให้ได้ศิลปินไทยไม่ธรรมดานะมึงเคยคิดไหมว่าเออทำไมคนไทยมันเก่งเรื่องนี้วะจริงๆคนทั้งโลกเก่งหมดนะแต่เราอาจจะมองแค่ว่าใกล้ตัวเราก็เห็นคนไทยจะชอบหรือเปล่าเนี่ยถูกจริตเราไหมชอบถูกจริตหรือเปล่าแต่วิธีคิดเนี่ยไม่เหมือนกันแน่นอนกูว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยอารมณ์คล้ายๆกับมึงสมัยก่อนเลยคือกูอยากทำกูรักกูทำ yeah. การที่เอามาอะแดปใช้กับการที่อยู่กับมันแล้วก็ทำเงินกับมันประสบความสำเร็จกับมันคือมาครบหมดเลยอ่ะเอาง่ายๆนะครับเอาให้ถูกใจตัวเองก่อนเพราะว่าถ้าถูกใจเมื่อไหร่ง่ายสุดเลยมึงอยู่กับมันได้โคตรนานเลือกสิ่งที่เราชอบมากที่สุดมาเป็นสิ่งที่ส่วนหนึ่งในชีวิตในการดำเนินชีวิตเนี่ยมันจะทำได้โคตรดีไม่ได้พูดถึงศิลปะอย่างเดียวพูดถึงแม้แต่ขายก๋วยเตี๋ยวถ้ากูชอบกินบะหมี่มากเชื่อดิมันมีวิธีที่แตกต่างให้คุณโดดเด่นได้แล้วก็ทำให้เป็นอาชีพที่ดีได้ทุกวันนี้การหาเงินกับงานศิลปะมึงหาเงินยังไงวะมึงทำออกมาเป็นคอลเลกชันแล้วมึงก็กูยังเคยไปงานเอ็กซิบิชันตอนแรกเนี่ยเขียนใส่กระดาษไปเรื่อยเขียนจนวันรุ่นน้องมาถามพี่ทำเสื้ออยู่เปล่าจริงๆอ่ะทำตลอดแหละแต่มันหมดอยากจะซื้อเสื้อแต่ก็อยากกูก็อยากจะขายอ่ะก็เลยเปิดรูปไปดูเนี่ยเขียนไว้เพียบเลยเดี๋ยวไปทำเสื้อเฮ้ยเยอะอย่างงี้จัดงานให้ดีกว่าจัดงานอาร์ตแสดงอาร์ตให้บอกเฮ้ยจัดงานอะไรวะกูไม่เคยแสดงศิลปะไม่เคยผ่านมันในหัวเลยก็เพราะว่าเราทำอยู่เรื่อยๆไงเขาก็เฮ้ยมันทำได้นี่เขาก็เอาพาร์ทเนอร์เขาเป็นร้านใส่กรอบรูปอ่ะก็ขนรูปไปใส่กรอบแล้วจัดงานเสือขายรูปได้ไงงานแรกเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยไว้ในชีวิตมีมากเลยแบบที่เคยรู้สึกมาคือมึงกล่าวว่าไงอ่ะลายเสื้อผ้ามึงทำอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่างานอาร์ตของมึงจะขายได้นะตอนนั้นสำหรับคนที่มีความฝันว่าอยากทำงานสตรีทอาร์ตมึงมีอะไรวิธีการแนะนำไหมทำบ่อยๆทำให้บ่อยที่สุดและทางรัฐจะเกิดขึ้นเร็วที่สุดจะบอกที่ด้วยอย่างเนี้ยเหรอที่มึงปาเพ้นอะไรก็ตามที่คุณเลือกอ่ะคุณทำให้มันบ่อยๆมันจะชินแล้วมันจะเห็นปัญหาแล้วจะรู้จักวิธีการแก้ปัญหาเพราะถ้าเราทำน้อยเวลาเราจะแก้ปัญหามันแก้ยากแต่ถ้าเราทำบ่อยๆบางทีปัญหาไม่เกิดด้วยแล้วเราจะเห็นทางอ๋อจริงๆแล้วแม่งเพราะมันคือการฝึกคือความเข้าใจดีกว่าคือมันอาจจะไม่สวยความสวยเนี่ยมันพูดไม่ได้นะครับเพราะศิลปะไม่มีคำว่าผิดหรือถูกถ้าคุณชอบแล้วคุณว่าสวยแล้วอ่ะมันต้องมีคนอย่างคุณอยู่บ้างบนโลกอ่ะแค่ว่ามันเจอหรือยังแค่นั้นเองมาถึงตอนนี้อ่ะรอยสักหลายๆคนอาจจะคิดว่าผมแม่งสักเยอะไอ้นี่แม่งสักเยอะจัดๆตั้งแต่แรกๆย้อนกลับไปกี่ปีที่มึงมาทั่วเมืองนี้จะดูอันแรกไหมเออโอเคกูไม่อันแรกนี่ครับเป็นโคตรก้าวสื่อเลยอ่ะนี่คืออันนี้ใช่ไหมอันแรกโอเคอันนี้คือไปสักจุกรูที่ประตูน้ำตอนนั้นสักอะฮิตนะไทบอลอะไรพวกนี้คือไทบอลใช่ไทบอลก็คือ90
93อ่ะปี93ไปสักทำในสิ่งที่ยังไม่เคยลองตอนนั้นมันไม่ใช่ยอมรับเหมือนตอนนี้นะแต่พ่อเป็นทหารด้วยพ่อเป็นนายพลไม่บอกก็อีกเพราะว่าบอกขอปุ๊บไม่ได้แน่นอนไปสักเลยคือในหัวแม่งว่างเปล่ามากตัวเย็นเจี๊ยบเลยก็โชว์เลยพ่อถามบอกเลยว่าเจ็บหรือเปล่าโอ้โหคือต้องลงใจที่ไหนเจ็บหรือเปล่าเขาบอกอ๋อก็ระวังให้มันสะอาดนะเดี๋ยวเอ็ดแดกอะไรเงี้ยสรุปคือไม่ได้ว่าอะไรเลยแค่แบบเป็นห่วงมึงว่ามึงเจ็บไหมก็นี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะบอกนะคือว่าถ้าเรียกจริงใจตรงไปตรงมาไม่โกหกนะ อะไรก็ดีไปหมดคือนี่เป็นอย่างแรกพิสูจน์เลยคือถ้าโกหกพ่อเนี่ยวันนึงเขารู้เนี่ยแม่งเรื่องใหญ่มากเออมันก็เลยตัดใจพ่อไม่ว่าปุ๊บก็เลยจัดกันเลยดูแล้วแบบว่าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบสัญลักษณ์ของคิงกี้เป็นการ์ตูนเป็นงานของมึงอ่ะใช่ใช่ก็คือว่าทำเสื้อแล้วแม่งนำพาเงินทองมาหาเนี่ยละแม่งต้องดีใครยันไหมถ้าชอบอ่ะก็คือไอ้พวกเนี้ยมิกกี้เมาส์สามตาอะไรของมึงใช่ไหมช้างอันนี้ลายเขียนตัวเองอันนี้ก็ลายเขียนตัวเองช้างสามตาแต่ไอ้พวกนี้ก็คือเป็นคอลเลกชันพวกนี้มึงเขียนเองป่ะใช่ที่มึงเอาไว้ขายในทำคอลเลกชันอยู่แล้วมาใส่เลยโอเคก็มี screaming hand skateboard นะทุกวันนี้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะไปพับอยากจะทำให้มันคมขึ้นชัดขึ้นไหมผมชอบเล่น outdoor ไงคือเวลาเล่นสเก็ตอ่ะไม่เพลินมันทำให้รอยสักพังไปเยอะแต่คิดว่าไม่แพงเพราะอะไรไหมมันก็เป็นร่องรอยของชีวิตอ่ะคือมันไม่ถึงขนาดแย่ว่าดูไม่ออกเดี๋ยว2สิ่งนะก่อนจะไปกันเนี่ยที่ยังไม่ได้แตะอาชีพนั้นก็คือ1ก็คือการแรปเรียกว่าอันเดอร์กราวด์ฮิปฮอปดีกว่าทำก็ได้ออกที่เบเกอรี่เป็นคอมบิเนชันเป็นอัลบั้มตัวเองดูเจด่าเนี่ยโซนี่มิวสิกอันนี้ชอบมากที่สุดคือว่าได้ทำเป็นแผ่นเสียงที่ญี่ปุ่นแล้วก็ได้ทำที่โอซาก้ากูอยากให้มึงรับสดหน่อยได้ปะคือไม่ต้องสดนะเอาสักท่าไปถึงเวลาแล้วเราที่มันพร้อมก็มันถึงเวลาที่ตัวเราจะมองย้อนมันถึงเวลาที่ทุกคนต้องทำใจก็ปล่อยดูจินดากับยาสภาไปคงถึงค่าตอนที่ไฟมังกรเผามันจะอาละวาดโตเกียวกับบางกอกวันที่จะมันคงจะเป็นวันที่บอกอาจเป็นวันสุดท้ายที่หัวจะคิดออกก็ไม่ค่อยง่ายจะเข้าใจมันมามากเหมือนกับใจของคนวันที่จนมันพูดยากง่ายนึกง่ายเหมือนกับพ้นแล้วไม่ทำเหมือนกับความไม่จริงที่ใจเจอกันทุกวันคิดให้ทบก่อนนรกจะตามทันเพราะทุกนาทีทุกคนเรามันต้องรันไขว่คว้าไปปีนป่ายไอ้ตันหาสาดกันให้แหลกก่อนตะวันจะอันลาเย้ ไอ้ตอนนั้นเสน่ห์ของเพลงฮิปฮอปในตัวในความคิดของมึงคืออะไรวะนั่นน่าจะอยู่ตรงแสลงเขาเรียกว่ามันไม่ถูกต้องแต่มันถูกใจมันจะมีลีลาของเขาอย่างเช่นแบบบลัสเตอร์แรมก็วู้ฮ่าวู้ฮ่าอะไรเงี้ยมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นบางคำมันเป็นคำที่เขาคิดขึ้นมาเองอะไรเงี้ยอันนี้คือเสน่ห์มันเหมือนการศิลปะสำหรับถ้าถามผมสำหรับมึงเลยถ้าอย่างนั้นพูดถึงงานศิลปะแล้วมาดูงานศิลปะที่มึงเอามาโชว์ในวันนี้มาดูงานศิลปะที่มึงจัดมาในวันนี้ดูเลยครับไอตอนที่อารมณ์ทำชิ้นนี้นี่มันอารมณ์ไหนวะจะเป็นฟรีแฮนด์คือไม่ล่างคิดก่อนแล้วก็เขียนสดเลยอยากได้ตุ๊กตาตัวใหม่แต่มันไม่มีตุ๊กตาที่ถูกใจก็เขียนแม่งเองขึ้นมาเลยแต่คาแรคเตอร์มึงส่วนใหญ่จะชอบมีตา3ตาอะไรเงี้ยนะคือเหมือนกับไอ้ตัวตาอันนึงเนี่ยมากำหนดให้มึงแบบสิงร่างจากนอกโลกอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นมิวแทนอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นไอ้อย่างเงี้ยครับเอเลี่ยนแมวมันจะมีอะไรซ่อนอยู่นิดหน่อยยังไงก็ต้องมีถ้าเป็นแฮปปี้เลิฟคำว่าเลิฟคำว่าใจแฮปปี้เนี่ยมันจะมีอย่างนึงเป็นสโลแกนมันเล็กๆแบบโง่ๆความรักจะพิทักษ์ดาวโลกเพราะคุณมาจากต่างดาวอะไรอย่างเงี้ยก็เด็กเอตี้นะนิกกี้ไม่มีไม่ได้นี่คือก็แล้วแต่จะมองแล้วจะคิดบางทีมันจะเกิดขึ้นตอนที่เราไม่แพลนมันเยอะบางทีให้มันสนุกในขณะที่เราเขียนนะมันก็จะเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นนี่มึงก็คือฟรีแฮนด์สดเลยเหรอฟรีแฮนด์ก็อย่างที่ว่าเราทำไปเรื่อยๆงานมันก็จะมีคุณภาพขึ้นตามเวลาที่เราใช้กับมันนะครับเราอยากจะทำให้เรารู้สึกเหมือนเล่นเกม Xbox อยู่อ่ะให้ได้นานเท่านั้นน่ะแล้วทำยังไงให้สนุกเท่ากันอันนี้ก็จะมีอย่างนี้ด้วยอันนี้ก็จะดูแตกต่างจากงานอาร์ตของมึงปกตินะมันเป็นช่วงเบรกในการเวลาเราเขียนลายเส้นบ่อยๆเราอยากจะทำอะไรที่แบบว่าพักแต่ไม่พักเข้าใจไหมทุกวันที่เขียนทุกวันไม่ทุกวันตอนนี้คือมันไม่มีที่เก็บที่บ้านเนี่ยตรงๆเลยไม่เก็บบ้านกูได้ไหมเฮ้ยโอ้ก่อนจะเข้าอันสุดท้ายนี่ครับดูกันไปไอ้เหี้ยตุ๊กตาพวกนี้นี่ใครดูอยู่นี่อยากจะเอาไปทำนี่มาคุยกับมึงได้เลยนะก็ซื้อไปเลย
ซื้อรูปไปเลยซื้อรูปแล้วไปทำตุ๊กตาได้ป่ะของจริงอ่ะแบ่งเงินกันไงจ่ายเงินมาก็ทำได้ประมาณ45,000จริงๆไม่ได้คิดราคานะ45,000ถ้าเกิดเขาจะไปทำตุ๊กตาจริงได้ไหมก็ยังไงมันก็ต้องมีลายเซ็นติดไปด้วยอยู่แล้วอะไรที่ผมเขียนเนี่ยไม่มีข้อกำหนดจากคนซื้อเนี่ยมันก็จะเป็นราคาที่ไม่แพงมากแต่เมื่อไหร่ที่มันเป็นธุรกิจต่อไปอีกเนี่ยก็จะมานั่งคุยกันอีกนึงอีกราคาหนึ่งมันเป็นปกติครับไม่ใช่เรื่องปกตินี่45,000 45,000ซื้อไปเก็บที่บ้าน45,000ใช่อ่ะขอบคุณครับถ้ามีตังค์ก็ซื้อไปแล้วโอเคก็อย่างที่ว่านะครับถ้าทำไปเรื่อยจนมันเกิดไอ้นี่ขึ้นอันนี้คือแฮปเปี้ยงนะครับ Xbox เป็น YLA นะครับ Thailandก็ที่ร้าน NYLA Thailand นะครับก็จะมีแบรนด์ Wacom จากอเมริกา อันนี้แฮปปี้ได้ร่วมงานด้วยเป็น collab collaboration อย่างที่ถามว่ามันจะเป็นยังไงได้บ้างไงนะครับสิ่งที่ทำบางทีแล้วถ้าทำเต็มที่นอกจากเราเจอตัวเองแล้วเดี๋ยวมันจะมีใครมาเจอเราเองถ้าเราทำแบบมั่นคงแน่ๆอันนี้มันคือผลของการทำมึงอันนี้มึงมีทั้งหมดเนี่ยกี่กว่าเข้าจะทำทั้งหมดกี่แบบรอดูตอน collection ออก solo exhibition ใหม่ล่าสุดด้วยมีงานอีกเยอะเมื่อไหร่เขากำลังจัดการเรื่องเวลาอยู่เอามาสุดท้ายดีกว่าเอามาดึงเรามาที่นี่แล้วเราก็ต้องมีอะไรพิเศษให้เห็นโอ้โหเฮ้ยรู้ออกไหมพระจุบาเตอร์ไอ้สัตว์ที่กูต้องเสีย15,000วันเนี่ยไม่ได้เลยแสนนึงอันนี้เป็นของขวัญให้นะครับโอ้โหเรียนก็เพื่อนฟักมาโหลดแล้วคิวเพื่อนขอบคุณมากเดี๋ยวอธิบายหน่อยนี่ไม่อธิบายเยอะก็มันต่างดาวนะครับแทททูบราเดอร์ปากยุงอวกาศเป็นเข็มสักโอสคูลคิวเพื่อนอันนี้ก็เป็นฟรีแฮนด์โคนบัญชีเดิมนะไอ้เหี้ยเดี๋ยวเอาไปทำเสื้อยืดขายบัญชีเดิมนะเฮ้ยสวยเท่มากคิวเพื่อนอันนี้ไม่ถามราคาแล้วครับไม่เป็นไรมึงถ้าเกิดว่าใครต้องการงานศิลปะเหล่านี้ที่เราเห็นกันนะเข้าไปที่แฮปเปี้ยงอาร์ตตามนี้เลยแฮชแท็กแฮปเปี้ยงอาร์ตนะแฮปเปี้ยงอาร์ตภาษาอังกฤษแล้วก็แฮปเปี้ยงอาร์ตต่างดาวบุกไทยโปรดังกฤษแต่ง่ายสุดก็คือเข้าแฮชแท็กไม่ว่าจะ Facebook หรือ IG เจออาร์ตหมดเดี๋ยวเจออาร์ตก็เจอผมไหมโอเคยังไงก็ฝากติดตามทองก้อนด้วยขอบคุณมากนะครับนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะอยากให้เรานี่ไปพูดกับใครเป็นพิเศษบอกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากที่ติดตามแม็กเกิลเย้สุดยอดคนมันเป็นไงบ้างแม็กชอบแวนนับปีนับผมอยากได้ภาพพี่เขากลับบ้านพี่เขาก็ค่อนข้างเลเจนด์เรื่องสเก็ตบอร์ดเหมือนกันนะใช่แรกๆใช่แล้วก็หล่อหลอมความเป็นอาร์ติสต์ของเขาจนมาเป็นงานเขาอะใช่เราได้กับออฟฟิศอันนึงด้วยนี่ใช่ไงโอ้อันนี้เอาเก็บไว้แล้วเดี๋ยวอีกหน่อยไปขายได้เลยโหสุดเท่สุดทั้งแบบไอเดียวิธีคิดผมว่าเป็นตัวอย่างให้คนที่ชอบงานศิลปะอย่างแบบพวกเราหรือคนที่ดูช่องเราเนี่ยน่าจะเวิร์กใช่ใช่ใช่คือตอนนี้ถ้าเกิดไปหาเสื้อคิงกี้เนี่ยในสไตล์ที่เป็นตัวของนัทเองเนี่ยมันก็คงหาซื้อกันยากกันละแต่ใครที่ชอบงานอาร์ตเวิร์กของนัตตี้นัทถ้าเกิดเป็นงานเป็นชิ้นงานอย่างวันนี้ที่เราได้มาเนี่ยไอชิ้นนั้นคงแบบไม่มีแหละแต่ว่าสิ่งที่คุณสามารถหาซื้อได้ก็คือเสื้อที่นัตตี้นัทเองเข้าไป X กับ Volcom ที่วันนี้เขาใส่มาสปอร์ตใช่ใช่อย่างเท่อะจะเปิดขายเร็วๆนี้โอเคเร็วๆนี้นะฮะหาซื้อกันได้นะครับและอีกหนึ่งเรื่องดูวันนี้ยังทัตทูเรียร์สุดยอดสงครามรอยสักโอ้โหนี่พูดแล้วผมก็ยิ้มผมอยากสักปั้นนี่มานะโปรเจกต์นี่มาปั้นมานี่2ปีนะตอนนี้ก็เริ่มออนแล้วนะครับก็ไปติดตามกันได้นะฝากด้วยเชียร์ไทยด้วยแฮชแท็กกันนะครับทีมไทยก็เชียร์กันไปนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะกด Subscribe ขอหน่อยนะกด Subscribe ให้หน่อยนะครับผมถ้าชอบช่องเราโอเคพบกัน EP หน้าครับชาวบราเตอร์บ๊าย